กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทุกภาคให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในระยะนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นห่วงประชาชนจึงลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือป้องกันและรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่และตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่บริเวณวัดกษัตราธิราชวรวิหารและบริเวณเจดีย์พระศรีสุริโยไทยโดยกล่าวว่ารัฐบาลได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำไว้อยู่แล้วส่วนทหารในพื้นที่ได้เตรียมเครื่องมือไว้พร้อมทั้งขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยนายธนากรตันติกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ลุ่มภาคกลางได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลาและหมาอ้อนทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันได้เพิ่มการระบายน้ำประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้แม่น้ำน้อยและพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำล้นตลิ่งแต่จะควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุดสำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกน้ำท่วมกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้วเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จสิ้นก่อนกลางเดือนกันยายนนี้ส่วนอุทยานประวัติศาสตร์ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางกระสอบทรายแล้วทำให้น้ำไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์เหมือนที่ผ่านมาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นบริเวณวัดชัยวัฒนารามที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ปริมาณน้ำเราก็ได้เตรียมความพร้อมนะฮะก็จะมีบังเกอร์ที่จะต้องยกสูงเป็นผนังกั้นน้ำขึ้นมากันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาในตัวอุทยานประวัติศาสตร์อีกฝั่งตรงข้ามวัดชัยวัฒนารามก็จะเป็นพระตำหนักสิริยาลัยทางทหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาช่วยกันก่อกระสอบทรายนะครับตั้งบังเกอร์ทั้งสองฝั่งก็ทำให้น้ำไม่มีผลกระทบต่อบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์และก็พระตำหนักสิริยาลัยครับผมด้านนายวีรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำชับทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังจากกอนชประกาศจะปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำให้น้ำสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 40-50 เซนติเมตรขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยกันดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงมาปล่อย 2,000 เนี่ยเราก็แจ้งเตือนว่านะฮะน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นจากระดับเดิมเนี่ยอีกประมาณ 40-50 เซนติเมตรผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือท่านนายอำเภอเข้าไปแจ้งเตือนชาวบ้านแล้วนะยกของให้พ้นจากระดับนี้แล้วก็คิดว่ามรสุมยังเข้ามาอีกในวันที่3ถึงวันที่8นะฮะก็คงแจ้งเตือนให้อยู่ในโหมดเฝ้าระวังกันต่อไปนะเพราะว่าดูแล้วน้ำคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับในพื้นที่ภาคใต้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่ในวันที่5กันยายนนี้รัชตะสุขสุภชัยรายงาน